ได้เวลาของศึกช้างชนช้างท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยจะพาไปเจาะลึกศึกเลือกตั้งกทม.โดยเฉพาะฝั่งธนจะดุเดือดขนาดไหนไปติดตามกันครับสนามกทม.ครั้งนี้มี33เขตเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งรอบที่แล้วถึง3เก้าอี้ย้อนกลับไปการเลือกตั้ง62พรรคเก่าแก่เช่นประชาธิปัตย์ไม่ได้ส.ส.ในเมืองหลวงแม้แต่เก้าอี้เดียวซึ่งถูกพรรคใหม่เวลานั้นอย่างพลังประชารัฐคว้าไปถึง12ที่นั่งส่วนอนาคตใหม่และเพื่อไทยแบ่งกันไปพรรคละ9ที่นั่งการเลือกตั้ง66จึงกลายเป็นสนามเดือดที่คอการเมืองห้ามพลาดโดยเฉพาะเขตเลือกตั้งที่26เขตจอมทองยกเว้นแขวงบางขุนเทียนเขตบางขุนเทียนเฉพาะแขวงท่าข้ามเพราะคือศึก2บ้านใหญ่จาก2พรรคใหญ่ย่านฝั่งธนบุรีอย่างวีรกุลสุนทรกับม่วงสิริเจ้าของพื้นที่เดิมคือสสหนุ่มวันอยู่บำรุงจากเพื่อไทยแต่เมื่อมีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ทำให้สสหนุ่มขยับไปอยู่ในเขตเลือกตั้งที่28คือเขตจอมทองเฉพาะแขวงบางขุนเทียนเขตบางบอนเฉพาะแขวงคลองบางพรานและแขวงบางบอนเหนือและเขตหนองแขมเฉพาะแขวงหนองแขมสำหรับเขตเลือกตั้งที่26มีเฮียล้านสุทธิชัยวีรกุลสุนทรสกเขตจอมทอง5สมัยซึ่งเคยสังกัดประชาธิปัตย์และก้าวไกลก่อนย้ายมาร่วมงานกับเพื่อไทยดันทายาทคือลิ้มสรัญญสันวีรกุลสุนทรในฐานะคนรุ่นใหม่มาลงสนามการเมืองระดับชาติต้องมาแข่งกับสุวัฒน์ม่วงสิริอีกหนึ่งบ้านใหญ่การเมืองในพื้นที่โดยก่อนหน้านี้เคยเปิดตัวกับพรรคลุงป้อมก่อนเปลี่ยนใจมาสวมเสื้อประชาธิปัตย์ช่วงโค้งสุดท้ายเพื่อมาอยู่ร่วมกับสายเลือดม่วงสิริทั้งสองตระกูลต่างก็เป็นครอบครัวที่เติบโตมาจากการเมืองระดับท้องถิ่นหากเทียบกันแบบหมัดต่อหมัดก็ต้องบอกว่าคาดเดาผู้ชนะได้ยากจึงต้องวัดพลังภายในว่าใครแกร่งและเหนือชั้นกว่ากันในการสู้ศึกเลือกตั้ง66ครั้งนี้แต่ก็ห้ามประมาทกับอีกหนึ่งพรรคคือก้าวไกลที่ส่งปูอัดชัยยามพวานมั่นเพียรจิตคนรุ่นใหม่และเป็นหนึ่งในนักเคลื่อนไหวรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญในนามกลุ่มรีโซลูชันเข้ามาเบียดเก้าอี้ศึกเลือกตั้งฝั่งธนจึงกลายเป็นสนามชนช้างที่แต่ละเชือกต่างรองงัดโดยมีน้องใหม่รอแทรกส่วนใครจะชนะรอดูคำตอบหลังปิดหีบ14พฤษภาคมนี้